สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการผัดฟักทองยังไงให้อร่อยนะคะวิธีปอกฟักทองของเรานะคะเราจะเก็บเปลือกไว้แต่ว่าเราจะเลาะเฉพาะส่วนตรงที่ไม่สวยออกนะเวลาหั่นฟักทองนะคะเพื่อนๆก็ระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าฟักทองมันลื่นนะจับให้ถนัดมือนะคะเราค่อยหั่นกระเทียมที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นกระเทียมสับนะคะใครชอบแบบหั่นหรือโขลกนะคะก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเราจะผัดน้ำตาลให้หอมก่อนนะคะแล้วเราค่อยลงกระเทียมแล้วหลังจากกระเทียมหอมแล้วเราค่อยลงฟักทองถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวกระเทียมกับน้ำตาลจะไหม้นะคะพอกระเทียมหอมแล้วนะคะให้เราใส่น้ำไปก่อนนิดนึงก็ได้นะคะก่อนใส่ฟักทองส่วนตัวเรานะคะเราชอบใส่ฟักทองก่อนผัดฟักทองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำเราจะใส่น้ำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้มจนกว่าฟักทองจะสุกโดยส่วนตัวนะคะเราจะชอบปรุงน้ำฟักทองก่อนนะเพราะว่าบางครั้งซื้อฟักทองมาแล้วมันไม่อร่อยก็ปรุงน้ำให้มีรสชาติก่อนนะคะช่วงที่เราต้มเนี่ยเนื้อฟักทองเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปให้ฟักทองเรามีรสชาติอร่อยขึ้นส่วนเครื่องปรุงที่เราชอบใส่นะคะก็จะมีน้ำมันหอยเกลือก็ซีอิ๊วขาวเพื่อนๆคนไหนชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยไปด้วยได้นะคะพอดีเราทำให้ลูกทานด้วยนะเราเลยไม่ได้ใส่พริกไทยพอเราต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะดูว่าฟักทองเราสุกหรือยังเราก็จะชิมนะคะถ้าเราพอใจแล้วนะเราก็จะปรุงรสชาติเพิ่มนะคะใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วหรือใส่น้ำมันหอยเพิ่มตามรสชาติที่เราชอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ไข่นะคะพอทุกอย่างได้ที่แล้วเนื้อฟักทองนิ่มพอดีแล้วน้ำซอสรสชาติโอเคแล้วเราก็จะมาใส่ไข่นะคะวันนี้เราจะใส่ไข่3ฟองเลยนะคะเพราะว่าผัดฟักทองเนี่ยต้องใส่ไข่เยอะๆนะคะถึงจะอร่อยเวลาเพื่อนๆคนไข่นะคะก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าฟักทองมันจะเละแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นซุปฟักทองนะเพื่อนๆคนไหนชอบใส่ใบโหระพานะก็ใส่ได้นะเพราะว่าผัดฟักทองถ้ามีใบโหระพาเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะคะพอผัดไปสักพักนึงพอไข่สุกแล้วเราก็ปิดแก๊สเราก็เสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ก็คือวิธีการผัดฟักทองแบบง่ายๆของเรานะคะเพื่อนๆคนไหนถ้าชอบนะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะโอเคค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย